อยากจะบอกว่าเมื่อสักครู่ลองชุดเรียบร้อยแล้ว2ชุดไม่รอดค่ะที่ไม่รอดเพราะว่าแต่งออกมาแล้วมันเป็นคุณครูมากเลยนะคะแต่พี่เอได้มาแล้วเต้นเต็มถุงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอยากจะพรีเซนต์ให้กับทุกคนดูนะคะแบบเสื้อผ้าแบบ69 69 69 69อยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอได้เวลาจะกลับไปโรงแรมแล้วนะคะก่อนที่จะกลับเนี่ยนี่คือถนนมวลเนินยังไงดีนี่นี่คือถนนมวลเนินนะคะก็เรียกว่าถนนปักกิ่งนะคะถนนมวลเนินปักกิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยามค่ำคืนคนยิ่งเยอะนะคะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยเขามาลุมอะไรกันเดี๋ยวพี่เอจะบอกนะคะว่าลุมอะไรกันนั่นก็คือแผนผังของเมืองในสมัยก่อนเลยนะคะเฮลโล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 แอนด์ออนทีวีย่าเฮลโลเฮลโลแอนด์ออนทีวีคุณยายเขามายืนดูแล้วก็แบบทักทายเขาหน่อยนะ Are you smile? I really smile smile yeah, นี่นี่เห็นไหมแกเขินใหญ่เลยไม่รู้แหละแกมาดูเราออกทีวีเมืองจีนเขาไม่มีไลฟ์นะเนี่ยคนนี้ก็ดูอีกคนหนึ่งนี่นี่เอาใครเข้ากล้องแล้วก็เข้าอ่ะคุณยายเดินวนพี่เออยู่นี่แหละอ่ะถูกแกเดินวนดิแกเดินวนคือเอาง่ายง่ายเอาเห็นไหมแกเดินวนคือคนจีนเขาไม่มีการไลฟ์นะคะเพราะว่ามันคือการผิดกฎหมายคือเขาคือเอาง่ายๆรัฐบาลจีนเนี่ยเขาให้อยู่แบบในเนี้ยเขาก็เลยไม่มีการไลฟ์ไม่มีอะไรฉะนั้นแสดงว่าใครถ่ายกล้องถ่ายอะไรเนี่ยคุณต้องเป็นดาราแน่ๆคุณจะต้องออกสื่ออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วทุกคนน่ารักมากๆช้อปปิ้งเรียบร้อยได้มา4ชุดนะคะราคาสะใจคุณเอมาก69 69 69อยู่นั่นแหละบางร้านเห็นไหมเขาบอกว่าโลราคาอยู่ที่129 เหรียญ no คนอย่างพี่เอเนี่ยเอาถุงยูนิโคมาแค่ถุงเดียวแต่ไปซื้อร้านอื่นค่ะคุณ69 69เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะแต่ที่แน่ๆตรงนี้ค่ะพี่เอจะพาทุกคนดูนี่คือผังเมืองของเมืองกวางโจที่นี่ซึ่งเป็นอดีตนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าก่อนที่จะพัฒนามาได้ขนาดนี้ยังไงบ้างอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะว่าคนมุงอะไรกันอ่ะไปนี่เขามุงอะไรกันนี่ค่ะว้าวนี่คือที่นี่นะทุกคนนี่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่เรายืนอยู่กันตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นเมืองเก่าคุณเห็นไหมจะมีเอ้าคนเขาไปทุบอะไรก็ไม่รู้ทุบพังหมดเลยเขาไปทุบตู้แล้วเขาก็ทุบกระจกนี่ค่ะนี่คือกำแพงเมืองจีนเห็นไหมและนี่คือเมืองสมัยก่อนนะคะและนี่คือการปกครองเออมันไม่ใช่กำแพงเมืองจีนที่ไม่แน่ใจว่าคือกำแพงเมืองจีนไหมหรือยังไงนะคะแต่ว่านี่แล้วข้างบนเนี่ยเป็นที่พักของกษัตริย์เป็นแบบนี้แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมืองลักษณะแบบนี้นะคะเฮลโลอายุไลฟ์ไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยตอนนี้คนจีนเข้ามาดูพี่เอกันใหญ่นะคะข้างหลังกล้องนี่แบบนี่แล้วนี้ก็คือในอดีตนะคะในอดีตจะเป็นอย่างนี้คราวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่คุณดู before after นะคะทุกคนเห็นไหม before after จะเป็นกันแบบนี้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเอามาโชว์เดี๋ยวพี่เอทำอะไรให้ดูนะนี่ฮัลโหลนี่เขามาดูเรากันใหญ่เลยงั้นเราไปก่อนที่เขาจะมาดูเรามากกว่านี้ค่ะโอเคเราไปดูนะคะที่นี่ก็คืออดีตและปัจจุบันก่อนที่เราจะไปอดีตและปัจจุบันแล้วเราจะกลับนะคะพี่เอเอาให้ดูเส้นหลักเรานี่มีแบรนด์ดังเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ค่ะว่าแบรนด์ทุกยี่ห้อที่เขาผลิตเขาทำการผลิตที่ประเทศจีนไม่ใช่ก๊อปปี้ฟังก่อนนะมันไม่เหมือนกันนะคะแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Adidas เป็น Nike เป็นทุกยี่ห้อค่ะเขาจะมีการผลิตเนี่ยก็คือผลิตเนี่ยที่
ที่ต่างเมืองแต่แบรนด์ดังๆจะมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะเห็นไหมมีช็อป Adidas แล้วก็ตรงข้ามจะเป็นช็อป Nike นะคะอันนี้เส้นนี้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นรถไฟใต้ดินนะแล้วเราจะเดินไปเพจะข้ามถนนก่อนนะคะอันนี้คือจุดพอยต์นะคะของที่นี่เห็นไหมถนนที่เขาข้ามเนี่ยกว้างมากเหมือนฮาราจูกุนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเลยฉะนั้นตรงนี้คือพอยต์ค่ะทุกคนเราข้ามถนนกันอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่เราข้ามกันอลังการแล้วเราก็เดินมาตรงนี้สวยไหมคะตรงนี้คือ Adidas นะคะแล้วก็ตรงนี้คือ Nike นั่นเองนี่เพช้อปปิ้งแล้วก็ทางด้านนู้นก็คือยาวตรงไปเลยนะคะตอนแรกพี่เอกล่าวว่าพี่เอจะไปกินชาไข่มุกโคโค่นะแต่ว่าเนื่องจากช้อปปิ้งนานไปหน่อยไม่ทันเดี๋ยวจะนั่งรถไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้กลับโรงแรมกันนะคะเห็นไหมสวยไหมนี่คือถนนเส้นประวัติศาสตร์นะคะเขาเรียกว่าถนนคนเดินปักกิ่งนั่นเองฉะนั้นคนจะเข้ามาช้อปปิ้งกันเยอะมากส่วนใหญ่จะมาช้อปดึกๆนะคะเพอยากจะไปหาที่นั่งสักที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์จะมาโชว์เสื้อเมื่อกี้เราเลือกไป2ชุดใช่ไหมปรากฏพี่เอลองแล้วไม่รอดชุดสวยแต่คนใส่ไม่ผ่านเนื่องจากมันเป็นคุณครูจนเกินไปนะคะฉะนั้นพี่เอก็เลยเอาชุดมาให้พวกเราใหม่แล้วเดี๋ยวให้พวกเราดูนะคะเสื้อผ้าสวยมากราคาไม่แพงไลฟ์ก่อนรถบัสจะมาตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่เอแล้วไม่ต้องห่วงนะคะพี่เอมีของฝากให้กับทุกคนจากเมืองจีนด้วยให้กับทุกคนตายแล้วถ้าเกิดทุกคนมาฟังไลฟ์เพลงกันแบบเยอะเนี่ยก็คงไม่ได้นะคะพี่เอมีของฝากก็คือวันนี้เนี่ยพี่เอไปโซนของโฮมแอนด์การ์เด้นนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของเซรามิกผู้ประกอบการน่ารักมากเขาเนี่ยให้เซรามิกพี่เอมาเยอะมากนะคะแล้วพี่เอก็บอกว่าพี่เอขอจ่ายเงินเขาก็ไม่ยอมให้เพจ่ายพี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้มันเป็น business to business นะคะมันเป็น B2B ฉะนั้นเราจะต้องจ่ายสตังค์ปรากฏว่าเขาไม่ยอมพี่ก็เลยบอกโอเคงั้นเรา no contact ก็คือเพจะไม่สั่งออเดอร์กับเขาถ้าเขาไม่ยอมรับเงินของพี่เอที่พี่เอซื้อของตัวอย่างมาและไอ้ของตัวอย่างอ่ะมันน่ารักมากแล้วเพก็กล่าวว่าไอ้ของตัวอย่างที่เพเอามาเนี่ยพี่จะเอามาแจกพวกเราเพราะว่ามันเป็นของขวัญธีมคริสต์มาสว้าวที่ของที่พี่เอามาเนี่ยก็คือเตรียมลงขายเนี่ยหลังจากกลับไปก็คือจะเอามาลงขายบน eBay เลยนะคะแล้วก็พี่เอเนี่ยจะเอามาให้เป็นของขวัญกับพวกเรานะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมันมีบางอย่างแยกชุดได้ไหมนะคะเพราะว่าพี่เอซื้อมาแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเซตๆหมดเลยเป็นเซตของขวัญ นะคะโอเคเรามาจุดพอยต์ตรงนี้แล้วฉะนั้นเรามาจุดพอยต์นี้ทุกคนคะพี่เอมาคนสุดท้ายอีกแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เอเนี่ยจะได้โชว์เสื้อให้กับทุกคนดูอ่ะเสื้อตัวที่1ที่เราจะโชว์นะคะตกลงใครโหวตชนะคะเสื้อตัวที่1ฮะทุกคนนิดนึงมันมีเลอยู่แต่มันเหลือแค่ห่อสุดท้ายในร้านกุ้งเลยไม่กล้าหยิบไม่รู้ว่าแบบเดี๋ยวแบ่งกันไม่ลงตัวเอานะเอางั้นเดี๋ยวไปอ๋อพูดเรื่องเลเอาตังค์เพเลยเอาเหมาหมดเลมีกี่แบบเอามาหมดสวยเนาะเดี๋ยวนะคะพี่ถือสักอันหนึ่งให้ได้ไหมเดี๋ยวพี่ติดถือแค่นี้อ่ะทุกคนเสื้อตัวที่หนึ่งนะคะแต่นี่ว้าวไม่ได้ตัวที่เลือกเมื่อกี้สีตัวไม่ได้นี่69โอเคดีมากยา69นี่69หยวนนะคูณ5เข้าไป350อันนี้350บาทเฮ้ยเย้ซิกที่หน้าเย้ซื้อต่อมึงเลยได้ไหมต่ออันนี้ที่สองนี่อันนี้ชอบ100หยวน100หยวน100หยวนอันนี้สวยเย้100หยวนก็คือ500บาท
ย่าอันนี้500บาทอ่ะก็ป้ายเอานู่นมาต้องมาไปเรดดี้นี่นี่เลสผ่าข้างนะคะหอบแนวยุโรปเราไปยุโรปได้นี่ไฮโซไฮโซได้ย่าต่อป้ายสุดท้ายนี่สก็อตมานะครับช่วงนี้สก็อตมาเราต้องเขียวแดงนี่นี่เห็นไหมโอ้โหทุกคนอยากจะบอกว่าของดีมันมีจริงนะคะคุณต้องมาคุณต้องมาเสื้อผ้าดีมากราคาถูกมากประหยัดมากนะคะขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กขาฉะนั้นทุกคนคะอยากจะมาแบบนี้จัดเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้าคุณมาเมืองจีนมี3สีค่ะสีขาวดำสีครีมแล้วก็อีก1สีก็คือสีขาว69เห็นราคามั้ยคะเนี่ยค่ะสวยมากคุณดูนี่เสื้อนี่เห็นมั้ยวิวสวยหน้าสวยไลฟ์สวยกาดดี69 yes 139หรือ69 yes ano buy 139 you buy 139โอเคแล้วเมย์ไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สนุกสนานนะคะกับเพื่อนๆของเมย์แล้วก็เห็นไหมบรรยากาศข้างหลังสวยสีทองมากเลยวันนี้ช้อปปิ้งสนุกมากนะสวยมากนายพระจันทร์ใช่แล้วนู่นพระจันทร์สวยมากนี่พระจันทร์สวยมากนะคะทุกคนเราลากันไปด้วยพระจันทร์กันแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆไปแล้วแล้วเดี๋ยวพี่เอกกับประเทศไทยนะคะเรียบร้อยวันอังคารหน้าเดี๋ยวเราจะแจกของขวัญกันจากเมืองจีนนะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย